ไปจนกระทั่งเสร็จก็จบ
โดยที่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะอันต่อไปเราไปทำไงแล้วก็วางทำไมเราไม่ใช้คำสั่งบ่อยไม่ถามหรือครับถามไหมคำสั่งมันติดอยู่ในคำสั่งมันเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องไปคำสั่งบ่อยนะเห็นไหมมันพัฒนาให้เราเข้าไปสู่รูทีนให้ได้เห็นป่ะนะเลื่อนอย่างเดียวเลื่อนมาทีละ5ช่องก็ได้ดูนะทีละ4ช่องก็ได้วางแล้ววันนี้นี่คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ดีเคยเห็นไหมมันแตกต่างกันยังไงรู้ป่ะคอมพิวเตอร์มันเร็วกว่านอกจากเร็วกว่าแล้วปุ๊บมันจะช่วยเราบริหารอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปพิมพ์เราไม่ต้องไปใช้คำสั่ง copy ละเราเลื่อนมันไปแล้ววางนะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคเซ็นเซอร์ไลเซชันทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดเมื่อมันพิสูจน์ได้หมดแล้วปุ๊บความเป็นจริงก็คือคุณจะต้องผ่านตรงนั้นไปให้ไวที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องของความเร็วของแสงโอเคไหมเราทำงานร่วมกับความเร็วของแสงเพราะเมื่อเราทำงานร่วมความเร็วของแสงเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นแล้วมันจะทำให้เราเป็นผู้ชนะที่ธุรกิจชนะหรือแพ้อยู่ตรงการใช้เครื่องมือซึ่งว่าอินเตอร์เขาบอกว่าอินเตอร์ไอดิสรัปตีฟเทคโนโลยีนะหนูอยากรู้พวกนั้นหนูก็ไปค้นดูได้ว่านะถือว่าที่ลุงกรคุยนะดิสรัปตีฟเนี่ยนะดูดีเลยนะดิสรัปตีฟเทคโนโลยีคืออะไรนี่นะดูมันเนี่ยอยากดูเป็นวิดีโออยากฟังเป็นวิดีโอก็ดูนี่มันจะมีคำถามให้หมดทุกอย่างมันมีให้หนูหมดแล้วเพียงแต่หนูจะทำเป็นไหมเข้าใจป่ะนี่นะนี่จะเรียนมันเองนะข้างหน้าอนาคตข้างหน้าคนจะตกงานเพราะอะไรรถมันจะไม่ต้องขับมันจะใช้ระบบตรงนี้สั่งเราสามารถสั่งงานได้หมดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโลกของเซนเซอร์ไลเซชันแล้วนะลุงที่เข้าไปเนี่ยคุณดูนะเนี่ยดูนะมันพลิกผันได้ไงอยากรู้คุณดูนะเราอยากเก็บไว้สมมติเราอยากเก็บไว้นี่คือคลิกตรงนี้นิดหนึ่งแล้วลบข้างหน้านี้ออกไปพิมพ์ก็มา SS นะ Enter นะครับมันจะมันนั้นอย่าทำให้ดูนะเราจะได้รู้ว่ามันทำไมมันมีเยอะแยะให้เราเราไปหลงไปยุคไหนถึงไม่รู้ไม่เห็นเลยรู้ป่าวว่าหลงอ่ะนี่ดาวโลนะนี่เห็นป่ะมันจะขึ้นมาตรงนี้เห็นป่ะสมาร์ทลิเบอร์ตี้นะมาดูนะแล้วมันจะเข้าตรงไหนนะมันเก็บไว้ตรงไหนคุณก็ต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปมันอยู่ที่ดาวโลนะ นี่คุณเห็นป่ะนี่มันอยู่ตรงนี้อยู่นะมันกำลังดาวน์โหลดมันดาวน์โหลดไม่เสร็จคือเราสามารถ